ันวันนี้มาพบกับกุ๊กกิ๊บที่ร้านเจสเบิร์กแล้วนะคะวันนี้กิ๊บก็มากับรถคันนี้เลยค่ะฮาวาโจไลออนนะคะรถคันนี้เนี่ยเข้ามาติดตั้งฝาท้ายไฟฟ้าพร้อมระบบเซ็นเซอร์เท้าเตะค่ะเดี๋ยวเราไปดูฟังก์ชันการใช้งานกันค่ะว่าสามารถใช้งานยังไงได้บ้างในส่วนของด้านหลังฝาท้ายนะคะเราสามารถสั่งได้ทั้งเปิดและปิดจากปุ่มรีโมทเดิมนะคะโดยกดไปที่ปุ่มท้ายล็อก3ครั้งนะคะฝาท้ายก็จะทำงานอัตโนมัติแบบนี้เลยนะคะนี่คือโชว์ไฟฟ้าได้ทำการเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วนะคะมีการเก็บงานเดินสายไฟที่เรียบร้อยสวยงามจากช่างมืออาชีพแน่นอนค่ะและต่อมานะคะเราสามารถสั่งปิดฝาท้ายจากปุ่มคอมมิ่งด้านหลังฝาท้ายนะคะและเดี๋ยวเราจะมาเทสระบบกันหนีบกันด้วยค่ะเป็นระบบเซฟตี้อัตโนมัตินะคะของฝาท้ายก็ยังสามารถใช้งานได้นะคะเพียงแค่กดลงไปไม่ต้องดึงหรือกระชากให้หนักมือค่ะนี่ค่ะรับประกันงานคุณภาพแน่นอนจากช่างมืออาชีพแน่นอนค่ะต่อมานะคะระบบเซ็นเซอร์เท้าเตะค่ะสั่งได้ทั้งเตะเปิดและเตะปิดเดี๋ยวเราจะมาเตะปิดให้ดูกันค่ะนี่ค่ะทำงานไวมากนะคะเดี๋ยวให้ดูจังหวะดูอีกครั้งหนึ่งชัดๆเลยนี่ค่ะเดี๋ยวเราจะมาเตะเปิดให้ดูกันอีกครั้งนึงค่ะไปดูในส่วนของด้านหน้าคนขับค่ะด้านหน้าคนขับก็จะมีปุ่มสวิตช์เปิดปิดหน้าคนขับนะคะจะอยู่ที่มุมตรงนี้เลยนี่นะคะสามารถสั่งได้ทั้งเปิดและปิดนะคะอันนี้คือเราสั่งปิดนี่ค่ะหากใครสนใจผลงานดีๆแบบนี้นะคะสามารถรับชมได้ที่เพจฝาท้ายไฟฟ้าอัตโนมัติ TQM Auto Shop by JSPO นะคะเรามีฝาท้ายไฟฟ้าหลากหลายรุ่นเลยหรือใครสนใจสินค้าส่วนอื่นไม่ว่าจะเป็นกล้องติดรถยนต์นะคะฟิล์มกล้องแสงฟิล์มภายในฟิล์มกันรอยภายในนะคะหรือชุดเครื่องเสียงต่างๆสามารถรับชมได้ที่เพจ JSPO ค่ะแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ช่อง YouTube ของเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ